มาต่อกันที่หนึ่งเรื่องเนี่ยที่เป็นของคู่กับดาราศิลปินเลยเพราะหลายๆคนโดนกันเยอะมากนะฮะยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยล่าสุดครับหยางมี่นะครับผมดาราจีนโดนแอบถ่ายใต้กระโปรงนะครับเดี๋ยวไปดูว่าบริษัทเขามีมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมถึงมีมาตรการจัดการกับคนถ่ายยังไงครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เหล่าดารานักร้องนะฮะมักจะถูกรุมเก็บภาพอยู่เสมอครับแต่กับกรณีล่าสุดที่หยางมี่นะครับนางเอกจีนคนดังครับถึงขั้นที่ชาวเน็ตและแฟนผลงานของเธอเนี่ยต้องร้องขอให้ทางต้นสังกัดเอาเรื่องจนถึงที่สุดนะครับเพราะตาก้อนคนนี้ครับไม่ได้เก็บภาพเธอปกติแต่เขากลับใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายช้อนเพื่อเก็บภาพบริเวณใต้ร่มผ้าของเธอครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นระหว่างที่หยางมี่กำลังเดินขึ้นบันไดเพื่อไปเตรียมถ่ายฉากสำหรับผลงานซีรีส์เรื่องใหม่เป็นภาพนี้นะฮะคุณลองสังเกตในวงแดงๆดูนะฮะตรงภาพขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นคนถือโทรศัพท์ใช้มือถือถ่ายช้อนใต้กระโปรงเธอนะฮะก็ที่เราได้บอกไปฮะงานนี้ครับทั้งฝั่งผู้สร้างซีรีส์นะครับรวมถึงสังกัดเอเจนซี่ของหยางมี่เองเนี่ยต่างก็แถลงว่าจะไม่ประนีประนอมกับบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมไปในทางเสื่อมนะครับโดยจะเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้ประวัติซ้ำรอยจนศิลปินต้องถูกล่วงละเมิดซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มงวดในการดูแลรอบสถานที่ถ่ายทำรวมถึงสถานที่อื่นอีกด้วยครับ